เรียนท่านประธานที่เคารพกระผมภัทรพงษ์ลีลาภัทรสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรพรรคก้าวไกลจังหวัดเชียงใหม่เขตอำเภอหางดงและอำเภอสำมะตองท่านประธานครับเอกสารงบประมาณรายจ่ายนั้นเปรียบเสมือนสิ่งที่บอกภารกิจพร้อมตัวเลขงบประมาณที่รัฐบาลจะทำให้กับประชาชนเป็นหลักฐานพิสูจน์สิ่งที่นักการเมืองผู้บริหารประเทศหรือคณะรัฐมนตรีได้เคยพูดได้เคยแถลงหรือได้เคยให้คำมั่นสัญญากับประชาชนไว้คนจะพูดอะไรก็ได้แต่สิ่งเดียวที่โกหกประชาชนไม่ได้คือตัวเลขงบประมาณครับในวันนี้ผมจะขออภิปรายในประเด็นที่รัฐบาลยกให้เป็นวาระแห่งชาตินั่นก็คือฝุ่นพิษ PM 2.5 ซึ่งจากงบประมาณทั้งหมดนี้น่าผิดหวังมากครับที่มันไม่ได้สะท้อนถึงความรุนแรงของปัญหาและไม่ได้ทำให้เราเห็นถึงความมุ่งมั่นที่จะแก้ไขปัญหานี้จากรัฐบาลเลยอย่างที่ผมได้อภิปรายไปเมื่อวันแถลงนโยบายของนายกรัฐมนตรีเมื่อเดือนกันยายนนะครับปัญหานี้มันต้องแก้กันทั้งโครงสร้างโดยผมได้เปรียบเทียบเหมือนเป็นการสร้างตึก5ชั้นที่เริ่มตั้งแต่การวางฐานรากด้วยข้อกฎหมายนับตั้งแต่วันนั้นจนถึงวันนี้พรรคก้าวไกลก็ได้ยื่นร่างพระราชบัญญัติไป4ร่างด้วยกันที่เกี่ยวข้องกับสิ่งแวดล้อมโดยเฉพาะร่างพรบฝุ่นพิษและการก่อมลพิษข้ามพรมแดนซึ่งจะเป็นฐานรากที่สำคัญให้กับตึก5ชั้นตึกนี้ซึ่งแน่นอนครับชั้นฐานรากเราสามารถทำผ่านกลไกของสภาได้แต่การที่จะสร้างตึกชั้น1 2 3 4 5มันต้องขึ้นกับฝ่ายบริหารด้วยเพราะฉะนั้นในวันนี้ผมจึงจะขอพาทุกท่านมาตรวจสอบงบประมาณของรัฐบาลชุดนี้ไปทีละชั้นกันมาดูสิครับว่าสิ่งที่รัฐบาลได้พูดไว้มีอะไรบ้างที่มันอยู่ในนี้และมีอะไรบ้างที่พูดอย่างเดียวแต่ไม่ได้ทำเริ่มกันที่ชั้นหนึ่งครับเป็นชั้นสาธารณสุขซึ่งชั้นนี้น่าผิดหวังมากครับที่งบประมาณกระทรวงสาธารณสุขทั้งเล่มมีโครงการที่เกี่ยวข้องกับ PM 2.5 เพียงแค่ผิวเผินเท่านั้นเองยุทธศาสตร์แผนจัดการมลพิษและสิ่งแวดล้อม298ล้านบาทฟังดูดีไหมครับไปดูรายละเอียดกันก้อนแรกเลย292ล้านบาทเป็นการยกระดับมาตรฐานโรงพยาบาล Green and Clean ซึ่งก็ไม่ได้เกี่ยวข้องอะไรกับผู้ที่รับผลกระทบจาก PM 2.5 เหลืออีก 6.2 ล้านบาทไปอยู่ที่กรมอนามัยกรมอนามัยตั้งเป้าหมายไว้ครับว่าปี67นี้จะลดจำนวนผู้ป่วยโรคทางเดินหายใจลง 5% 6.2 ล้านบาทเราไปดูรายละเอียดกันอีกทีนึงเหลือแค่ 2.8 ล้านบาทเท่านั้นแหละครับที่เป็นโครงการลดผลกระทบทางด้านสุขภาพทีนี้ 2.8 ล้านบาทมันเทียบเท่าโครงการอะไรครับโครงการเครื่องวัดระดับค่า PM 2.5 เครื่องเดียวที่จังหวัดสระบุรีแค่นั้นเองโครงการที่มีงบประมาณน้อยขนาดนี้เป้าหมายเขาเป็นยังไงเป้าหมายบอกว่า 85% ของประชาชนชาวไทยต้องได้รับการปกป้องจากการรับสัมผัส PM 2.5 ประชาชนได้รับอะไรจากโครงการที่มีตัวชี้วัดแบบนี้กับวิกฤตที่มันกระทบกับสุขภาพและพรากชีวิตคนที่เรารักไปท่านจัดงบได้แค่นี้เหรอครับมาดูกันครับว่าปัญหานี่มันรุนแรงขนาดไหนมาดูตัวเลขสถิติโรคมะเร็งที่พบมากที่สุดในภาคเหนือทั้งชายและหญิงอันดับ2คืออะไรครับคือมะเร็งปอดทีนี้เรามาเปรียบเทียบมะเร็งปอดกับภาคอื่นๆกันดีกว่าภาคเหนือนำลิ่วเลยแล้วสอดคล้องกับอัตราผู้ป่วยครับอัตราผู้เสียชีวิตภาคเหนือก็นำโด่งอีกต่างหากแล้วทีนี้เรามาดูประชากรที่สูบบุหรี่ในประเทศไทยกันภาคเหนือน้อยที่สุดในประเทศนะครับเพราะฉะนั้นจากตัวเลขทั้งหมดมันบอกถึงอะไรผู้ชายภาคเหนือมีโอกาสเป็นมะเร็งปอดมากกว่าผู้ชายภาคอื่น 1.4 เท่าและผู้หญิงภาคเหนือก็มีโอกาสเป็นมากกว่า 1.7 เท่าทั้งที่พวกเราชาวเหนือสูบบุหรี่น้อยกว่าพื้นที่อื่นๆกว่า 10% ด้วยกันแล้วปัญหานี้มันไม่ได้กระทบแค่กับภาคเหนือแล้วนะครับท่านประธานทราบไหมครับว่าตัวเลขผู้ป่วยโรคทางเดินหายใจทั้งประเทศในปี2566อยู่ที่เท่าไหร่ 6.82 ล้านคนอ่ะผมแถมให้อีกกราฟหนึ่งอันนี้เป็นตัวเลขผู้ได้รับผลกระทบทางด้านมลพิษในภาคเหนือนะครับเฉพาะภาคเหนือผู้ได้รับผลกระทบอยู่ที่ 5.5 ล้านคนต่อปีนะครับทุกท่านครับเห็นตัวเลขอะไรไหมตัวเลขพวกนี้เนี่ยประชาชนเขาไม่ต้องมาดูกันแล้วนะครับเพราะเขาอยู่กับปัญหานี้กันอยู่แต่รัฐบาลต้องเข้าใจตัวเลขพวกนี้ก่อนถึงจะไปจัดงบประมาณแก้ไขปัญหานี้ได้ผ
ผมอดสงสัยไม่ได้ว่าการที่ท่านจัดงบมาแค่นี้ท่านเข้าใจปัญหาของประชาชนบ้างหรือเปล่าเปลี่ยนจากการใส่ใจเรื่องปากท้องมาดูแลปอดประชาชนบ้างได้ไหมครับทีนี้เรามาดูกันครับว่าคณะรัฐมนตรีมีมติในการจัดการเรื่องนี้ในปีนี้อย่างไรหนึ่งเลยครับให้กระทรวงสาธารณสุขจัดทำห้องปลอดฝุ่นงบ67ไม่มีนะครับจะบอกว่าเอาโครงการในอดีต66 65 64ก็ไม่มีนะครับที่ผ่านมาเพียงแต่ใช้งบของสสส.ใช้กรมอนามัยโลกใช้งบจากประชาชนหรือท้องถิ่นที่อาสาจัดทำห้องนี้แล้วเอาไปเข้ากับกรมอนามัยเองมีเท่านั้นเลยกรมอนามัยแจ้งว่าปัจจุบันมีห้องปลอดฝุ่นอยู่ 1,178 แห่งแต่ผมเข้าเว็บไซต์กรมอนามัยเมื่อกี้นี้มีห้องปลอดฝุ่นจังหวัดเชียงใหม่เพียงแค่4ห้องแล้ว4ห้องนี้กระจุกอยู่ในโซนอำเภอเมืองหมดเลยเราพูดว่าเราจะให้ทำห้องปลอดฝุ่นเราต้องมีงบไปด้วยนะครับแล้วตรงนี้ผมขอเสนอแนะเพิ่มเลยเราเอางบประมาณตัวนี้ส่วนนี้กระจายให้ท้องถิ่นจัดทำดีกว่าเพื่อจะได้กระจายห้องปลอดฝุ่นให้มันครอบคลุมทุกที่แล้วในส่วนที่2คณะรัฐมนตรีให้กระทรวงสาธารณสุขจัดทำเรื่องการประเมินผลกระทบทางสุขภาพของประชาชนเราเห็นงบประมาณก็แค่ 2.8 ล้านก้อนเมื่อกี้แค่นั้นแหละครับแล้วสิ่งที่มีอยู่แล้วคืออะไรเครือข่ายมลพิษออนไลน์ที่ให้ประชาชนไปปรึกษาปัญหาด้านสุขภาพผ่าน LINE Official ถ้าคนไหนรุนแรงหน่อยก็สามารถนัดพบแพทย์ผ่านเทเลเมดิซีนได้ซึ่งเป็นเรื่องที่ดีแต่ผมมองว่ายังติดขัดในหลายด้านคนกลุ่มเปราะบางไม่สามารถเข้าถึงออนไลน์ได้นะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้เราต้องเสริมระบบออนกราวด์ด้วยอสมเข้าไปด้วยและจัดงบประมาณในการจัดซื้ออุปกรณ์ป้องกัน PM 2.5 ให้กับเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานและอาสาสมัครด้วยนะครับและอีกส่วนนึงที่ควรจะมีอย่างยิ่งแต่ก็ไม่เห็นนั่นก็คืองบเฝ้าระวังสุขภาพและโรคที่เกิดขึ้นจาก PM 2.5 ในพื้นที่ที่ประสบภัยนี้อย่างรุนแรงเราไม่เห็นงบตรงนี้เลยทั้งที่รัฐบาลก็มีโครงการลักษณะเดียวกันนี้กับพื้นที่ EEC ที่ไม่ได้หนักหนาเท่ากับภาคเหนือด้วยซ้ำไปเพราะฉะนั้นนี่คือแปลนที่ผมนำเสนอครับในชั้นหนึ่งนี้เราจัดงบประมาณให้มันสะท้อนถึงปัญหากันดีกว่าแล้วอีกสิ่งหนึ่งที่ผมตั้งคำถามเป็นอย่างยิ่งกับกระทรวงศึกษาธิการในวันนี้นั่นก็คือในงบประมาณศึกษาธิการทั้งเล่มมันไม่มีเรื่องของเครื่องฟอกอากาศให้กับโรงเรียนที่อยู่ในสังกัดกระทรวงเลยแม้แต่นิดเดียวผมตกหล่นตรงไหนไปหรือเปล่างบประมาณมันไปซ่อนอยู่ตรงไหนมันน่าอายมากนะครับที่แม้แต่โรงเรียนก็ไม่สามารถเป็นสถานที่ปลอดภัยให้กับลูกหลานของเราได้ชั้นที่1เสร็จเราขึ้นมาชั้นที่2ต่อในเรื่องของไฟเกษตรชั้นนี้ผมตั้งความหวังไว้สูงมากเพราะท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เองท่านเป็นอดีตประธานกรรมาธิการวิสามัญการแก้ไขปัญหา PM 2.5 อย่างเป็นระบบผลการศึกษาคณะกรรมาธิการนี้เป็นอะไรครับ1เลยรัฐบาลต้องมีมาตรการในการลดการเผาและเพิ่มแรงจูงใจให้กับเกษตรกรที่มันชัดเจนอ่ะการศึกษาชัดเราไปดูงบประมาณ67กันตรงจุดเลยครับลดการเผาทำปุ๋ยหมักในพื้นที่9จังหวัดภาคเหนือที่ประสบพบเจอกับเรื่องนี้อย่างรุนแรงมาโดยตลอด 15.12 ล้านบาทเป้าหมายคืออะไรครับลดการเผาพื้นที่การเกษตร 21,000 ไร่ผมต้องเรียนท่านประธานอย่างนี้นะครับคณะรัฐมนตรีมีเป้าหมายในปี2567ว่าจะลดพื้นที่การเผาไหม้ด้านการเกษตร 50% ทีนี้เราไปดูข้อมูลจากจิสต้าในปี66การเผาไหม้ทั้งหมดในพื้นที่9จังหวัดภาคเหนือนี่มีเท่าไหร่ 237,000 ไร่แล้วเราตั้งงบประมาณไว้กี่เปอร์เซ็นต์ครับ 20,000 ต่อ 200,000 10% เท่านั้นแหละครับแล้วผมไปดูโครงการอื่นๆที่มีเป้าหมายลักษณะนี้ก็ไม่มีแล้วนะครับนั่นหมายความว่าท่านพูดว่าท่านจะลดการเผาไว้ 100,000 ไร่แต่ตั้งงบประมาณมาแค่ 20,000 ไร่อ้าวเฮ้ยไม่เหมือนที่คุยกันไว้นี่นะท่านรัฐมนตรีอาจจะพูดว่าเรามีโครงการส่งเสริมเกษตรกรไม่เผา 9.7 ล้านมีโครงการเฝ้าระวังการเผาซากพืชอีก7ล้านแต่ช้าก่อนครับ2โครงการนี้เหมือนงบประมาณปี66เดะเลยแล้ว3ใน4ของงบประมาณทั้งหมดก็เป็นการอบรมหรือสัมมนาไปซะหมดทีนี้มาดูมติครม.กันต่อเรื่องที่2ครับให้กระทรวงเกษตรจัดทําระบบการติดตามย้อนกลับว่าสินค้าที่มีการเกษตรนั้นมีที่มาจากการเผาหรือไม่งบประมาณเท่าไหร่ครับ4.5 ล้านบาทเท่านั้นแหละครับท่านประธานเทียบเท่ากับโครงการกว้านพะเยาหลายๆโครงการแค่นั้นเองแค่นั้นไม่พอทีนี้เรามาดูตัวเลขกันต่อไปในเรื่องของมติผลการศึกษาจากกรรมธิการที่ท่านประธานกรรมธิการคือรัฐมนตรีปัจจุบันเนี่ยนะครับเป็นประธานอยู่มีข้อศึกษาชัดเจนครับว่าทกส.ต้องมีมาตรการในการลดการเผาให้เกษตรกรที่ชัดเจน
มาดูงบประมาณธกส.กันตรงจุดเลยครับ442ล้านบาทให้กับชาวสวนไร่อ้อยไม่เผาแต่เราไปดูรายละเอียดกันก็เป็นการเอาเงินปัจจุบันไปจ่ายให้กับโครงการในอดีตก็คือจ่ายให้เกษตรกรไร่อ้อยที่เข้าร่วมโครงการเมื่อปี63และปี64พูดถึงอ้อยเราข้ามกระทรวงมาดูกระทรวงอุตสาหกรรมกันหน่อยมีเครื่องสางใบอ้อยลดการเผาอยู่ 2.6 ล้านแล้วก็มีเรื่องของการทำวูดแพลเลตก็คือทำเชื้อเพลิงชีวมวลจากอ้อย 8.6 ล้านนี่ขนาดอ้อยดูเหมือนมีงบแล้วนะครับปี66ยังมีรายงานอยู่เลยว่ามีการลักลอบเผาอ้อยอยู่หลัก10ล้านตันทีนี้เรากลับมาดูที่กระทรวงเกษตรอีกหนึ่งพื้นที่ที่มีการเผาไหม้มากสุดในประเทศคืออะไรครับทุกคนรู้กันดีอยู่แล้วนั่นคือเรื่องนาข้าวงบประมาณมีเท่าไหร่ 3.45 ล้านบาทในการทำแปลงข้าวต้นแบบไม่เผาที่สุพรรณบุรี40ไร่นี่เราเจอปัญหานี้มากันกี่ปีแล้วครับเรายังอยู่ในขั้นตอนของการทำโปรโตไทป์อยู่เลยเหรอครับเนี่ยเราพูดถึงข้าวพูดถึงอ้อยไปแล้วชนิดที่3ข้าวโพดอาหารสัตว์ไม่มีงบประมาณสักบาทเดียวและสิ่งที่ท่านอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตรพูดไว้ที่จังหวัดเชียงใหม่ผมขออนุญาตโค้ดเลยนะครับท่านอธิบดีพูดว่าเราต้องทำระบบกำหนดเขตที่ดินสำหรับข้าวโพดอาหารสัตว์ภายใต้มาตรการเขตเศรษฐกิจจัดทำโครงการปรับเปลี่ยนการปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ในพื้นที่สูงทั้งหมดทำการเกษตรแบบไม่เผาแล้วทำระบบรองรับสินค้าการเกษตรแบบไม่เผาด้วยท่านอธิบดีพูดถูกต้องทุกอย่างครับแต่พูดอย่างเดียวนะครับเงินไม่มีสักบาทแล้วงบประมาณที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของการจัดทำมาตรฐานสินค้าการเกษตรไม่เผาหรือว่าแก๊ปก็ไม่ได้ต่างอะไรจากปี66เลยมีหนำซ้ำงบประมาณของกระทรวงเกษตรทั้งกระทรวงยังถูกปรับลดจาก 1.26 แสนล้านบาทเหลือ 1.18 ล้านบาทอีกต่างหากเพราะฉะนั้นในส่วนนี้ผมขอเสนอแนะแปลนที่จะเข้ามาปรับงบประมาณในชั้น2นี้กันอย่างแรกเลยครับเราต้องตั้งงบประมาณให้สอดคล้องกับเป้าหมายที่เราตั้งไว้ตั้งเป้าหมายไว้ 100,000 ก็ต้องตั้งงบที่ 100,000 ไม่ใช่ว่าตั้งเป้าหมายไว้ 100,000 แล้วตั้งงบมา 20,000 แล้วก็2ครับจัดบริการเรื่องเครื่องจักรกลทางการเกษตรเพื่อให้เกษตรกรลดการเผาอันนี้ก็เป็นสิ่งที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรพูดไว้ที่เชียงใหม่แต่ก็ไม่เห็นในงบประมาณแล้วก็เรื่องที่3ครับตามที่ท่านอธิบดีการส่งเสริมการเกษตรพูดไว้เลยนั่นก็คือเรื่องของการปลูกพืชทดแทนข้าวโพดอาหารสัตว์ในพื้นที่สูงประเด็นที่4ครับเราต้องส่งเสริมงบประมาณตรงนี้ผมไม่เห็นเลยนะครับงบประมาณการรับซื้อเศษวัสดุทางการเกษตรสั่งข้าวสั่งข้าวโพดตรงนี้ต้องมีประเด็นที่5ครับอันนี้จะเป็นแอคชั่นมากกว่าบัดเจ็ตนั่นคือเรื่องของการแก้ไขประกาศต่างๆที่เกี่ยวข้องที่เป็นต้นตอของฝุ่นพิษและประเด็นที่6ครับส่งเสริมเกษตรกรส่งเสริมงบประมาณให้เกษตรกรเข้าร่วมมาตรฐานที่เกี่ยวข้องกับการเผาสินค้าทางการเกษตรมากขึ้นแล้วก็สนับสนุนเรื่องทรัพยากรให้เจ้าหน้าที่ได้ตรวจด้วยความถี่ที่เหมาะสมด้วยไม่ใช่ตรวจครั้งเดียวผ่านแล้วก็ผ่านไปตลอดชีวิตเลยแบบนี้มันก็ไม่เกิดประโยชน์อะไรท่านรัฐมนตรีครับผมทราบมาว่าท่านนายกรัฐมนตรีลงพื้นที่ไปมอบนโยบายให้กับกรมต่างๆในกระทรวงเกษตรในเรื่องของ PM 2.5 คำสั่งไปอย่างเดียวแต่งบประมาณไม่มีแบบนี้วิกฤตแบบไหนท่านจัดงบแบบนี้ครับขึ้นมาที่ชั้นที่3เป็นเรื่องของไฟป่าเราเห็นงบประมาณด้านไฟป่าที่เพิ่มสูงขึ้นแต่ยังไม่เห็นรายละเอียดที่อะไรที่ชัดเจนเลยทั้งที่เรามีความรู้มีข้อมูลหมดยกตัวอย่างเรามีข้อมูลพฤติกรรมไฟการเผาไหม้ในพื้นที่9จังหวัดภาคเหนือตอนบนเราเห็นหมดครับว่า63ถึง66พฤติกรรมเป็นอย่างไรมกราคมกุมภาพันธ์มีนาเมษาพฤษภาไฟมักจะเคลื่อนที่จากตรงไหนไปจุดไหนเรามีข้อมูลการเผาไหม้สะสมของจังหวัดเชียงใหม่ของภาคเหนือจากจิสด้าเราเห็นหมดครับว่าพื้นที่ไหนต้องเฝ้าระวังหนักหรือเบามากน้อยแค่ไหนเรามีข้อมูลหมดแต่เรากลับไม่มีแอคชั่นแพลนที่จริงจังและต่อเนื่องเลยงบประมาณที่ผมเป็นกังวลที่สุดนั่นก็คืออุปกรณ์การดับไฟป่าให้กับเจ้าหน้าที่และอาสาสมัครตรงนี้ก็ยังไม่ชัดเจนงบประมาณในการจัดซื้อโดรนตรวจจับความร้อนเพื่อให้เจ้าหน้าที่สามารถตรงเข้าไปหาไฟได้ถูกจุดไม่ต้องมาควันไม่ต้องมาคำหาควันกันละตรงนี้ก็ไม่ชัดเจนงบประมาณ 80.8 ล้านบาทในการจัดทำจุดเฝ้าระวังไฟป่า 1,000 จุดในพื้นที่กรมอุทยานตรงนี้ก็ไม่ชัดเจนว่าไอ้ 80,000 บาทต่อจุดเนี่ยจะจัดทำเป็นเซ็นเซอร์ดีเทคไฟป่าหรือจัดตั้งหน่วยเฝ้าระวังเป็นแบบอาสาสมัครและสิ่งที่ผมผิดหวังเป็นที่สุดในงบประมาณในเรื่องไฟป่าคืออะไรคืองบมันยังกระจุกอยู่ที่ส่วนกลางมันไม่ได้กระจายไปคนที่รู้จักปัญหาดีที่สุดนั่นก็คือท้องถิ่นท่านประธานทราบไหมครับว่ากรมส่งเสริมปกครองส่วนท้องถิ่นของบประมาณไปที่เท่าไหร่1,709ล้านบาทครับกับงบประมาณในการจัดการและป้องกันไฟป่าให้กับท้องถิ่นก็คือเทศบาลกับอบต.นี่แหละ 2,368 แห่ง
แล้วท่านทราบไหมครับว่าได้จริงเท่าไหร่50ล้านบาท50ล้านเท่านั้นแหละครับตัวเลขที่รัฐบาลจัดสรรให้กับท้องถิ่นเทศบาลหรืออบต.ทีนี้ผมขอแตกตัวเลข 1,709 ล้านบาทจะแบ่งเป็นสัดส่วนพื้นที่ที่มีพื้นที่ป่าน้อยกลางมากน้อยเนี่ย 600,000 บาทต่อปีกลาง 1.2 ล้านบาทต่อปีและใหญ่ 1.8 ล้านบาทต่อปีซึ่งสิ่งที่รัฐบาลให้50ล้านบาทก็เทียบเท่ากับรัฐบาลชุดที่แล้วนั่นคือให้ไว้49ล้านบาทก็คงปรับโครงสร้างลักษณะเดียวกันนั่นก็คือพื้นที่ป่าขนาดเล็กให้ไป 1.8 หมื่นบาทขนาดกลาง 3.7 หมื่นบาทและขนาดใหญ่ 5.6 หมื่นบาทต่างกันลิบลับงบประมาณห้องปลอดฝุ่นให้ท้องถิ่นก็ไม่มีงบประมาณไฟป่าก็ไม่ให้แล้วเราก็ทราบกันดีอยู่แล้วครับว่าท้องถิ่นในพื้นที่ป่าเขามีงบประมาณรายจ่ายต่อปีน้อยขนาดไหนท่านนายกรัฐมนตรีจะปล่อยให้นักการเมืองท้องถิ่นต้องควักกระเป๋าตัวเองจัดทำทอดผ้าป่าขายบัตรลำวงเอาเงินมาดับไฟป่าให้พวกเราเหรอครับแล้วข้อมูลจากจิสด้าในปี66พื้นที่เผาไหม้ป่าสงวนและป่าอนุรักษ์ทั้งหมดในจังหวัดเชียงใหม่มี1ล้านไร่จังหวัดแม่ฮ่องสอนไป 1.7 ล้านไร่กี่ปีต่อกี่ปีมาแล้วเราเห็นปัญหาเดิมๆเจ้าหน้าที่จากกรมป่าไม้และกรมอุทยานมีไม่เพียงพอในการดับไฟอยู่แล้วและนั่นก็ทำให้เขาไม่สามารถเข้าไปดับไฟได้เร็วเท่ากับคนในพื้นที่เพราะฉะนั้นในส่วนนี้ผมอยากจะให้ท่านนายกรัฐมนตรีได้ตอบในสภาแห่งนี้ว่าทำไมเราถึงไม่สามารถจัดสรรงบประมาณที่เพียงพอให้กับท้องถิ่นได้ขอมา1709ทำไมให้ได้แค่50ล้านบาทขึ้นมาที่ชั้นต่อไปครับชั้นที่4นั่นก็คือเรื่องของการพยากรณ์และการแจ้งเตือนเรามาดูงบประมาณด้านการพยากรณ์กันก่อนการที่จะพยากรณ์ค่า PM 2.5 ได้อย่างแม่นยำเราจำเป็นต้องมีเครื่องวัดระดับค่าชั้นบรรยากาศ PBL หรือว่าชั้นบรรยากาศใกล้พื้นผิวโลกชั้นบรรยากาศ PBL คืออะไรคือชั้นที่ค่า PM 2.5 ไม่สามารถผ่านออกไปได้เพราะฉะนั้นเมื่อค่านี้มันต่ำลงความหนาแน่นของฝุ่นละอองหรือค่า PM 2.5 เนี่ยมันก็จะเพิ่มขึ้นถูกไหมครับนี่เป็นเรื่องที่ดีที่เราเห็นสิ่งนี้ในงบประมาณรายจ่ายปี67สักทีแต่สิ่งที่ผมกังวลก็คือปี67 19ล้านบาทจัดทำที่กรุงเทพเพียงที่เดียวแล้วโครงการนี้เป็นงบประมาณผูกพัน67ถึง68งบประมาณ127ล้านบาทแต่สุดท้ายเราก็จะได้แค่3ที่สงขลาเชียงใหม่กทมเพราะฉะนั้นผมมีความกังวลเป็นอย่างยิ่งนะครับกับงบประมาณที่เราเสียไปเยอะขนาดนี้กับปริมาณที่เราได้รับยังไงผมขอให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลช่วยชี้แจงรายละเอียดตรงนี้ให้ทีพยากรณ์เสร็จเราต้องแจ้งเตือนต่อผมเห็นงบประมาณของกระทรวงมหาดไทยกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยนะครับเรื่องของการแจ้งเตือนผ่านสัญญาณโทรศัพท์ตรงนี้ผมมั่นใจว่าน่าจะเป็นเซลล์บอร์ดแคสต์เอนทิตี้ซึ่งคือหน่วยที่จะบริหารจัดการข้อมูลแจ้งเตือนจัดการเรื่องของข้อความแล้วก็ส่งไปให้เซลล์บอร์ดแคสต์เซ็นเตอร์เพื่อส่งไปให้กับมือถือของพวกเราทีนี้เราเห็นของเอนทิตี้135ล้านแต่เรายังไม่เห็นของเรื่องของเซ็นเตอร์ตรงนี้ผมขอเสนอแนะให้ท่านรัฐมนตรีกระทรวงดีอีนะครับให้กสทชใช้งบประมาณยูโซจัดทำในส่วนนี้ไปเลยเพื่อเราจะได้ใช้เซลล์บอร์ดแคสต์ก่อนปี68แล้วตรงนี้ผมขอเสริมฝากกระทรวงมหาดไทยไปยังกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยด้วยนะครับแอปพลิเคชันไทย Disaster Alert ทุกวันนี้ยังไม่เคย alert อะไรให้ผมเลยสักครั้งเดียวค่า PM 2.5 พุ่งสูงขนาดไหนก็ไม่ alert เพราะฉะนั้นต่อให้เรามีเทคโนโลยีแต่บริหารจัดการข้อมูลกันแบบนี้ก็ไม่มีอะไรไปแจ้งเตือนประชาชนและในชั้นที่4นี้ผมขอเสนอแนะเพิ่มเติมนั่นก็คือการใช้ภาพถ่ายทางดาวเทียมมาประเมินปริมาณใบไม้ร่วงตรงนี้ช่วยอะไรครับช่วยในการประเมินเรื่องของเชื้อเพลิงใบไม้แห้งในพื้นที่ป่าให้เราสามารถจัดทำแนวกันไฟได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุดเพราะในอดีตเนี่ยเรามีข้อมูลจากทางภาพถ่ายทางดาวเทียมนะครับแนวกันไฟหลายแนวอาจจะทำได้ข้อมูลในอดีตเลยไม่ได้ตรงจุดมากเท่าไหร่เพราะฉะนั้นเพื่อประหยัดเรื่องของงบประมาณและแรงกายของเราด้วยเราใช้เทคโนโลยีตรงนี้มาทำให้การทำแนวกันไฟมันเกิดประโยชน์สูงสุดกันดีกว่าแล้วอีกจุดหนึ่งครับนั่นก็คือเรื่องของการดับไฟตั้งแต่ต้นลมจัดทำเรื่องของเซ็นเซอร์ดีเทคไฟป่าตรงนี้เคยมีงานวิจัยที่ลำพูนในปีที่แล้วมาแล้วนะครับว่าการที่เรามีเซ็นเซอร์ดีเทคตรงนี้อย่างรวดเร็วเนี่ยเราจะสามารถลดความรุนแรงและการลุกลามของไฟได้ขนาดไหนเซ็นเซอร์ตรงนี้จะดีเทคค่าอะไรบ้าง PM 2.5ก๊าซคาร์บอนมอนอกไซด์แล้วก็ก๊าซโอโซนเมื่อ3ค่านี้เนี่ยมันพุ่งเกินค่ามาตรฐานระบบก็จะแจ้งเตือนกลับไปที่คนดับไฟในท้องถิ่นเห็นหรือยังครับว่ามันย้อนกลับไปตอบ
คำถามในชั้นที่3ว่าทำไมเราถึงต้องกระจายงบประมาณให้คนที่อยู่ใกล้ปัญหามากที่สุดนั่นก็คือท้องถิ่นทีนี้ในส่วนของชั้นที่4ผมขอทิ้งไว้เป็นคำถามให้กับท่านนายกรัฐมนตรีในการประชุมคณะรัฐมนตรีผมยังไม่เห็นเรื่องของมาตรการการแจ้งเตือนปีนี้ท่านจะแจ้งเตือนประชาชนในประเด็น PM 2.5 อย่างไรและเกณฑ์คุณภาพอากาศท่านจะตั้งไว้ที่เท่าไหร่เซลบอดแคสต์ปีนี้ยังใช้ไม่ได้แต่ท่านสามารถใช้โลเคชันเบสเอสเอ็มเอสตามที่ผมได้อภิปรายเสนอแนะเมื่อเดือนกันยายนและท่านได้ทดลองเมื่อเดือนตุลาคมได้หรือไม่ยังไงขอคำตอบจากท่านนายกรัฐมนตรีด้วยนะครับชั้นที่4เสร็จเราขึ้นมาชั้นสุดท้ายขึ้นบันไดมาที่ชั้นที่5ศูนย์บัญชาการแน่นอนเราเห็นกันอยู่แล้วว่าการกระจายอำนาจไม่มีอยู่จริงในรัฐบาลชุดนี้อัตราส่วนรายได้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นก็ลดลงงบประมาณไฟป่าก็ไม่ให้ทีนี้เรามาดูอีกส่วนนึงของศูนย์บัญชาการกันนั่นก็คือเรื่องของฝุ่นพิษข้ามพรมแดนกระทรวงต่างประเทศหมุดหมายที่11ลดผลกระทบจากภัยธรรมชาติและการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ 797.5 ล้านบาทรายละเอียดไม่มีมีแต่ตัวชี้วัดลอยๆ2ตัวเท่านั้นเลยก็คือข้อเสนอของไทยได้รับการยอมรับในเวทีสากล 80% และการจัดการประชุมหรือว่าการสัมมนาหารือในประเทศไทยสามารถยกระดับมาตรฐานของไทยให้เทียบเท่าสากลได้ 70% ขอถามกระทรวงต่างประเทศเลยนะครับโครงการตรงนี้มันมีรายละเอียดอย่างไรบ้างมันมีความเกี่ยวข้องกับฝุ่นพิษข้ามพรมแดนหรือเปล่าเพราะถ้ามันเกี่ยวข้องเนี่ยผมขอให้เปลี่ยนตัวชี้วัดให้มันสัมฤทธิ์ด้วยและจากที่ประชุมคณะรัฐมนตรีได้ให้กระทรวงต่างประเทศดำเนินการด้านการเจรจากับประเทศเพื่อนบ้านตามกลยุทธ์ฟ้าใสหรือว่า Clear Sky Strategy ซึ่งคำว่า Clear เนี่ยเขาจะแบ่งเป็น5ตัวอักษรนั่นคือตัว C Commitment เรื่องของข้อตกลงกับเพื่อนบ้านตัว L เรื่องของ Leverage ก็คือการต่อรองตัว E คือ Experience ก็คือการแลกเปลี่ยนประสบการณ์ตัว A ก็คือ Air Quality Network ก็คือการแจ้งเตือนและพยากรณ์ค่าคุณภาพอากาศและตัว R ก็คือ Response ก็คือการรับมือกับฝุ่นพิษข้ามพรมแดนเอาตรงๆนะครับยุทธศาสตร์นี้มีตั้งแต่สมัยรัฐบาลชุดที่แล้วแต่ผมยังไม่เคยเห็นผลความคืบหน้าจากทั้ง5ตัวอักษรนี้แม้แต่นิดเดียวเพราะฉะนั้นผมเสนอแนะอย่างนี้ครับตัว C commitment เราสร้างความมุ่งมั่นกับประเทศเพื่อนบ้านในเรื่องของค่าจุดความร้อนยอมให้มีมากที่สุดกี่จุดพื้นที่เผาไหม้เรามียอมให้มีมากที่สุดกี่ไร่สร้างความมุ่งมั่นตรงนี้ให้มันชัดเจนในปี67และ68เพื่อนำตรงนี้มาต่อรองในชั้นตัว L leverageต่อรองร่วมกับข้อตกลงอาเซียนว่าด้วยหมอกควันข้ามพรมแดนและการค้าเสรีแล้วคือเอทิก้าในการแก้ไขประกาศข้าวโพดนำเข้าข้าวโพดอาหารสัตว์ให้มันเอื้อกับประโยชน์ของประชาชนเอื้อกับสุขภาพของประชาชนย้ำนะครับเอื้อกับประโยชน์ประชาชนไม่ใช่ประโยชน์นายทุนแล้วก็มาที่ตัว E ก็คือการแลกเปลี่ยนประสบการณ์ร่วมกับอบรมเครือข่ายดับไฟข้ามพรมแดนกันแล้วก็ไปที่ตัว Aนั่นคือการทำจัดระบบเฝ้าระวังเรื่องของไฟป่าโดยเฉพาะในแนวเขตฝ่าที่มันติดกับประเทศไทยเพื่อป้องกันไม่ให้มันลุกลามมายังประเทศเราและตัว R ก็คือ response ก็คือรับมือด้วยการจัดงบประมาณในการอบรมการดับไฟป่าให้กับต่างประเทศและสนับสนุนงบประมาณในการลดการเผาให้กับต่างประเทศเราสามารถใช้ตรงนี้เข้าไปต่อรองเพิ่มในชั้นตัว L ได้อีกทีนึงด้วยและขอถามกระทรวงต่างประเทศเพิ่มเติมนะครับงบประมาณ30ล้านที่จัดให้กับมิตรประเทศที่ประสบภัยพิบัติท่านจะจัดงบประมาณส่วนนี้กับเรื่องฝุ่นพิษข้ามแดนอย่างไรหรือไม่เพราะถ้าไม่ผมขอทราบว่าท่านมีงบประมาณที่พร้อมที่จะจัดตรงนี้ให้กับประเทศเพื่อนบ้านหรือเปล่าเราพูดกันถึงตึก5ชั้นงบประมาณของรัฐบาลเราเห็นอะไรกันบ้างครับกับปัญหาที่ท่านนายกรัฐมนตรียกให้เป็นวาระแห่งชาติเราเห็นชั้นที่1ด้านสาธารณสุขที่จัดงบมาไม่ได้สะท้อนถึงความรุนแรงของปัญหาเราเห็นชั้นที่2ไฟเกษตรที่พูดอย่างเดียวแต่ไม่มีเงินเราเห็นชั้นที่3ไฟป่าที่งบยังไปกระจุกอยู่ที่ส่วนกลางไม่ได้กระจายสู่ท้องถิ่นเราเห็นชั้นที่4งบในการแจ้งเตือนและพยากรณ์ที่ทำให้เราวิ่งตามเทคโนโลยีของประเทศต่างประเทศไม่ทันสักทีและยังติดขัดในภาคปฏิบัติอีกเราเห็นชั้นที่5ที่นอกจากจะไม่มีการกระจายอำนาจแล้วงบประมาณฝุ่นพิษข้ามพรมแดนก็ยังคลุมเครือเพราะฉะนั้นผมหวังว่ารัฐบาลจะนำสิ่งที่ผมอภิปรายเสนอแนะในวันนี้
ไปพิจารณาแก้ไขจริงๆนะครับเพราะถ้าจัดงบกันแบบนี้เรามีทางออกเดียวที่จะแก้ไขปัญหานี้ได้คือต้องจุดธูป16ดอกขอสิ่งศักดิ์สิทธิ์ภาวนาให้ธรรมชาติมันเบาบางลงไปเองธูปเทียนเท่านั้นแหละครับถ้าธรรมชาติปราณีประชาชนก็พ้นภัยแล้วก็ต้องไปสวดมนต์อ้อนวอนขอให้นายทุนเลิกนําเข้าสินค้าที่มาจากการเผาอีกซึ่งก็ไม่รู้จะได้หรือเปล่าเพราะมาถึงจนวันนี้รัฐก็ยังไม่มีมาตรการใดๆที่เกี่ยวข้องกับเรื่องการนําเข้าสินค้าทางการเกษตรที่มีที่มาจากการเผาให้กับประเทศไทยเลยอีกไม่กี่สัปดาห์ปัญหา PM 2.5 ในภาคโดยเฉพาะในภาคเหนือก็จะเพิ่มขึ้นรุนแรงขึ้นแล้วผมจะติดตามอย่างใกล้ชิดนะครับว่าท่านจะทำตามสิ่งที่ท่านได้หาเสียงไว้หรือไม่และประชาชนพอจะตั้งความหวังกับรัฐบาลชุดนี้ในการแก้ไขปัญหา PM 2.5 ได้หรือเปล่าพวกท่านไม่ต้องรอให้สภาแห่งนี้ตรวจสอบหรอกครับประชาชนภาคเหนือกำลังรอตัดสินท่านอยู่ผมและพรรคก้าวไกลจะติดตามประเด็นนี้อย่างใกล้ชิดและหวังว่ารัฐบาลจะไม่สนใจกับปัญหานี้เฉพาะแค่ช่วงที่มีปัญหาเท่านั้นแล้วพอฝุ่นเบาบางลงก็ปล่อยปะละเลยไม่มีมาตรการใดๆล่วงหน้าอย่างเช่นรัฐบาลที่ผ่านมาเนื่องในโอกาสวันขึ้นปีใหม่ปี2567นี้สิ่งที่ประชาชนอยากจะได้รับจากท่านคงไม่ใช่คำอวยพรหรือคำมั่นสัญญาใดๆแต่สิ่งที่พวกเขาอยากจะได้คืออากาศบริสุทธิ์ที่พวกเขาสามารถหายใจได้เด็กๆออกไปวิ่งเล่นนอกบ้านได้และพวกเราไม่ต้องยิ้มให้การภายใต้หน้ากากอนามัยขอแค่เท่านี้ท่านพอจะมอบให้ประชาชนเป็นของขวัญวันปีใหม่ได้ไหมครับขอบคุณท่านประธานครับขอบคุณครับดูคลิปจบแล้วนะครับอย่าลืมกดติดตามและสมัครสมาชิก YouTube มติชนทีวีด้วยการสแกน QR Code ด้วยนะครับ